วันนี้ถือว่าเล่นได้ดีค่ะเป็นไปตามแพลนทุกอย่างเล่นตามแพลนค่อนข้างวันนี้มีเสียบ้างแต่ว่าโชคดีวันนี้ได้อีเกิลค่ะเลยได้แต้มเยอะกลุ่มนั้นก็นุกได้ไปกันไฟเวย์แล้วก็เหลือระยะประมาณ156หลาขึ้นเหล็กที่ถนัดค่ะเหล็ก8แล้วก็ตีเข้าธงเลยเป็นจังหวะที่ดีมากตอนนั้นนึกว่าเป็นเรื่องของเหล็กค่ะการ approach เข้ากรีนอะไรอ่ะค่ะวันนี้เหล็กดีเลยมีโอกาสทำบอดี้ได้เยอะใช่แล้วก็โอกาสเสียมันน้อยกว่าที่ทำได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็มั่นใจค่ะขอให้รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอะไรเงี้ยพอแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหนูก็ยอมรับได้เพราะว่าแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่เป็นครั้งแรกของเราที่เราเล่น Stableford ก็อยากทำมันเต็มที่ค่ะเดี๋ยวจะขอไปซ้อม Diver ค่ะมันมีปัญหานิดหน่อยมันโดนไม่ค่อยเต็มฝากให้แฟนติดตามนุกด้วยนะคะนุกก็พยายามทำเต็มที่แล้วก็อยากให้แฟนทุกคนได้ดูแมตช์นี้ค่ะสนุกมากๆเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ